สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับค่ำคืนวันนี้นี่ยังมี NFL ต่อเนื่องกันอีกนะครับคู่เที่ยงคืนไปยาวๆจนถึง 7:20 นาทีถ่ายทอดสดคู่แรกนี่ Buffalo Bill ครับจะเปลี่ยน Houston Texans ผลงานจริงทั้ง2ฝ่ายเท่ากันชนะ3แพ้1โดย Buffalo Bill สู้แต้มต่อได้2เสีย2ครับแต่ Texans เนี่ยเจ๊งมา3นัดเจ้าหนหนึ่งยังไม่เคยกินแต้มเลย Buffalo Bill เนี่ยเกมที่แล้วน่าผิดหวังนะครับเมื่อวันจันทร์ไปเป็นรองอยู่ที่ 2.5 เจอกับ Ravens ก็โกรธว่าแพ้เละเลย 35-10 เกมป้องกันซึ่งมีปัญหาตัวเจ็บนี่โดนไปถึง427หลานะครับโดยเฉพาะเกมวิ่งนี่โดนโดริคเฮนรี่ไป199หลาเลยแล้วจอชเชลเลนควอเตอร์แบ็คพวกเขาเนี่ยคว้างทัชดาวน์ไม่ได้ด้วยแต่ภาพกว้างๆเนี่ย Buffalo เองยังชนะได้ตั้ง9จาก11ผลนะครับส่วน Houston นัดที่แล้วนี่ยังไม่ค่อยน่าประทับใจเพราะว่าเฉือนจากพวกแค่24-20ก่อนแข่งนี้พวกเขาเป็นต่ออยู่ตั้ง 5.5 นะครับทำให้5เกมหลังสุดนี้ทางฮิวสตันเจ๊งต้านไป4เจ้าไปหน1โคเตอร์แบ็กเจสราวเนี่ยเล่นโอเคแหละคว้าง345หลา2ทัชดาวน์เกมบุกนั้นจัดจ้าน435หลานะครับคือดูจากรายชื่อบนหน้ากระดาษเนี่ยฮิวสตันดูมีเกมบุกที่มันอาจจะดูเหนือกว่าบัฟฟาโลอยู่เล็กน้อยแต่เกมเนี่ยมันน่าจะสูสีแหละผมเชื่อว่าจอร์จเล่นเนี่ยเกมนี้น่าจะเล่นดีขึ้นกว่านัดที่แล้วอย่างเยอะเลยแล้วก็ความเก่าของเขาน่าจะดีพอที่จะทำให้ Buffalo Bill นะครับบุกสยบ Houston Texans ได้สำเร็จส่วนคู่ตอน 7:20 นาทีเนี่ยเป็นคู่แค้นในยุค70นะครับ Dallas Cowboys จะไปเยือน Pittsburgh Steelers ผลงานของทาง Cowboys นั้นชนะ2แพ้2แต่สู้ตามต่อนั้นเจ๊งมา3จาก4นัดขณะที่ซีเลอร์นั้นปีนี้ออกตัวได้อย่างดีนะครับชนะ3แพ้1กินแต้มก็3จาก4เกมด้วยคาวบอยนัดที่แล้วนี่ปรับนิวออร์แลนส์แบบไม่น่าประทับใจ20-15เจ๊งแต้มที่-5.5 นะครับควอเตอร์แบ็คเดสเพรสคอตเนี่ยเล่นดีแหละคว้างไป221หลา2ทัชดาวน์แต่มันไม่มีเกมวิ่งช่วยเลยคาวบอยวิ่ง 75.3 หลาต่อเกมแย่ที่สุดในลีกนะครับสเตลเลอร์นัดที่แล้วเองก็ถือว่าแย่แหละไปเยือนโคเป็นต่ออยู่ 2.5 ดันออกตัวแย่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเทอร์โนเวอร์ด้วยท้ายที่สุดไม่รอดโดนไป27-24ก็ถึงแม้ว่าจอร์จพิเคนนะครับปีกดาวรุ่งเนี่ยจะรับเกินร้อยหลาหุ่นแรกจัสตินฟิลเองจะฟอร์มดีที่สุดตั้งแต่มาอยู่สเตลเลอร์312หลาในการคว้างแต่พวกเขาเองก็ยังผิดหวังอยู่ดีไม่งั้นนี่ปีนี้จะทั้งชนะหมดกินแต้มทั้งหมดเลยล่ะครับแต่ภาพกว้างๆนะ8เกมเนี่ยสตีลเลอร์ก็ยังกินแต้มมาได้6เกมด้วยกันพิตส์เบิร์กเนี่ยแพ้นัดที่แล้วถือว่าพอจะมีแววว่าบุกดีเฟิร์สดาวน์23หนเกมบุกได้ถึง404หลานะครับแล้วคาวบอยเองแพ้นัดที่แล้วที่ชนะนัดที่แล้วเนี่ยแต่เสียโทษ11หนนะครับแล้วก็เกมบุกก็ได้เพียงแค่293หลาทีมรับเสียไมค่าพาสันเดมาคัสลอเรนซ์ซึ่งจะเล่นไม่ได้ด้วยมันก็เลยทำให้ครั้งนี้เนี่ยพิตส์เบิร์กเล่นในบ้านดูดีกว่าเล็กน้อยจัสตินฟิลด์โคเดอร์แบ็ก2แนวฟังก็ได้วิ่งก็ดีอาจจะหลอกหลอนทีมรับคาวบอยนะครับทำให้ซีเลอร์อาจจะเชือดชนะคาวบอยได้อย่างหวุดหวิดแม้ว่ากระแสคนอเมริกันตอนนี้จะอยู่รองคาวบอยอยู่ที่ประมาณ 70% ก็ตามแต่ผมอยู่กับทางสตีลเลอร์มากกว่าคู่ที่เหลือที่น่าสนใจนะครับคอมมานเดอร์สปีนี้เนี่ยบุกดีมากเลยแล้วก็แม้จะเป็นต่ออยู่ 3.5 ก็น่าจะยังพอเชื่อได้บ้างคริสเบนบราวน์ในทีมรับเหนียวแน่นจริงแต่เกมบุกไม่ค่อยเท่าไหร่คิดว่าท้ายที่สุดแล้ววอชิงตันคอมมานเดอร์สจะชนะข้ามฟากนะครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนเช่นเดียวกันละครับแคโรไลนาแพนเทอร์สไปยืนแบร์แพนเทอร์มีอยู่4แต้มในมือนะครับแบร์เนี่ยเกมบุกไม่ค่อยได้เรื่องเลยขณะที่ทีมรับแพนเทอร์ก็แย่แต่แพนเตอร์ตั้งแต่แอนดี้ดอลตันขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันมีประกายอ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าแพนเตอร์จะสู้ได้อย่างสูสีนะครับถ้าจะแพ้ก็ไม่เกิน4คะแนนแล้วคู่ปิดท้ายตอนตี 3:05 นาทีอาริโซนาคาร์ดินัลไปเยือนฟูตี้ไนเนอร์คาร์ดินัลยังมีอย่างไคลเลอร์มูรียังมีอย่างมาวินแฮร์ริสันนะครับน่าจะพอสู้กับทางฟูตี้ไนเนอร์ให้แพ้ไม่ขาดได้เพราะว่าฟูตี้ไนเนอร์ก็ยังมีปัญหาตัวเจ็บอยู่คู่นี้ชอบอาริโซนาคาร์ดินัลนะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP กัน